ก็ได้เห็นบ้างนะครับก็แบบมีข่าวกันมาเนิ่นนานมากจนบางทีผมเองก็ยังแบบงงๆอยู่ว่าแบบอยู่นานมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าน้องชิงๆก็เป็นน้องร่วมช่องนะเป็นนักแสดงร่วมช่องแล้วก็ได้รู้จักจริงๆเลยเนี่ยก็คือผ่านทางน้องนัทซึ่งนัทเนี่ยเขาก็เล่นละครตั้งแต่เรื่องแรกเราก็จะแบบพูดง่ายๆคือถ้าใครได้ดูละครเนี่ยก็จะมีสโลแกนว่ามีเวียต้องมีนัทมีนัทต้องมีเวียก็คือเล่นละครกันทุกเรื่องนะจนแบบบางเรื่องเราไม่เจอกันบ้างก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแซวๆกันถ้ามาทางนัทนัทพามาแนะนำให้เวียรู้จักอย่างนั้นแหละก็ใช่ครับผมคือน้องชิงกับนัทนี่อยู่ในสถานะไหนพี่แวร์เราผมก็ให้กำลังใจเขาตลอดครับคอยเชียร์อะไรเงี้ยคือแสดงว่าจีบจริงๆอยู่จริงๆนะจีบอยู่จริงๆครับกับการร่วมทริปอะคะเฮียมีการไปร่วมทริปด้วยกันใช่ครับก็ทริปนั้นเนี่ยคือจริงๆผมเล่าท้าความไม่หนึ่งผมเนี่ยไปเป็นสมาชิกใหม่ของจังหวัดนครนายกผมไปซื้อที่เพื่อจะแบบปลูกต้นไม้ถ้าใครตามแบบไอจีผมนะผมก็จะมีแบบที่ติดหน้าปลูกต้นไม้แรงผมตามสไตล์ผมอ่ะแล้วผมก็จะชวนทุกคนที่ผมเจอว่าเฮ้ยใครว่างอ่ะอยากจะให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนนัดไปหลายรอบเหมือนกันเรื่องละครด้วยกันเรื่องล่าสุดผู้บ่าวอินดี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือไปแต่ว่านัดยังไม่ได้มาตั้งแต่แรกโทรมาพี่ผมตามไปได้ไหมออกมาเลยครับผมอยากให้คุณมามากเลยมาเลยอะไรก็มาครับก็เลยพาน้องชิงมาด้วยใช่แต่เรื่องแคปชั่นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องภาพผมไม่ได้ตามเนาะผมไม่ได้ตามไอจีมันแบบงอแงซื้อกล้องนี่หน่อยน่าจะไม่เกี่ยวกับผมนะวันที่เราอยากวันเกิดภาพกับแคปชั่นที่ลงมาหลายชาวเน็ตเขาโยงว่าเป็นการที่น้องมีใจให้พี่แล้วก็ลงภาพผมคิดว่าไม่แหละครับน่าจะเป็นการโยงกันไปโยงกันมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงอะไรขึ้นมากกว่ากับเบลล่าเฮียได้คุยกับเบลเรื่องคะตอนหลังจากที่มีข่าวก็ไม่ค่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันก็ไม่มีอะไรน้องก็ไม่ได้มาถามอะไรผมว่าไปทำอะไรหรือว่าไปมีกิ๊กหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเขารู้จักผมดีครับว่าผมไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแต่พอน้องเบลออกมาสัมภาษณ์ต้องรู้ดีว่าต้องควรบางตัวยังไงให้เหมาะสมผมว่าเขาก็พูดในมุมของเขานะครับน่าจะไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครอย่างเงี้ยกับการที่ชาวเนี่ยเอาไปแบบจับโยงกันพี่เบียร์รู้สึกยังไงบ้างมันก็สนุกครับมันก็ผมว่ามันก็เนาะเราอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกที่แบบโซเชียลอะเราก็คงจะต้องคืออย่างเรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักห้ามหรือว่าไม่ให้ใครจับโยงหรือว่าคิดกันไปต่างๆนานาทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรไปได้เรื่อยๆแต่ว่าในส่วนตัวเราเองซึ่งเราก็จะรู้ว่าเราทำหรือไม่ทำในส่วนของแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆของนักแสดงทุกๆคนก็จะรู้ว่าคนที่เขารักเป็นคนอย่างไรเขาก็จะไม่มาสนใจอะไรกับข่าวที่มันไม่ได้เป็นความจริงอยู่แล้วครับกับชิชิเองเขาโดนโจมตีเยอะมากโหก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราก็ต้องแบบวันนึงเราก็ต้องแบบเจอข่าวอะไรที่มันเข้ามาท้าทายเราบ้างแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นความจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับสรุปเบียร์จริงๆกับเบลล่าเคยเจอไม่เคยครับไม่เคยเจอกันเหมือนน้องออกมาสัมภาษณ์ว่าเคยเจอพี่เบลคนก็เลยโยงว่าเอ๊ะน้องผมเดาว่าอาจจะฟีลว่าไปกันหลายคนไปกันหมดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆน้องก็รู้ครับว่าพี่เบลไม่ได้มาพี่เบลก็เขาก็จะไปเฉพาะคนที่เขาสนิทอยู่แล้วครับว่าจะเป็นตอนสัมภาษณ์ตอนแรกน้องตกใจไหมอาจจะแบบโลกๆแหละเหมือนเราแบบเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้าจำสัก10ปีที่แล้วพี่เวียนหน้าแบ๊วๆแล้วก็เจอแบบกล้องเยอะๆก็อาจจะมีบ้างเป็นไปได้ครับหลังจากพอเป็นข่าวอย่างนี้แล้วจริงๆได้คุยกับพี่เวียไหมครับผมไม่ได้คุยนะแต่ว่านัดก็จะมีคุยตลอดว่าแบบใช่ขอโทษด้วยไอ้เฮ็ดไอ้แบบตรงแบบเป็นข้าวอย่างเงี้ยแบบมันเป็นไรมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่อย่ามีซีเรียสเราก็ให้กำลังใจนัทแต่แทนนัทหน่อยค่ะนัทก็มีข่าวว่ามีแฟนจิวมาแล้วโอ้ยเราก็รู้ครับเราคือเราว่าเขารู้ว่าเขาเคยมีแฟนเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายว่าเขาคุยกันหรือว่าเลิกกันหรือว่าอะไรกันตอนไหนครับพี่เบียร์ครับเรื่องนี้กระทบความสัมพันธ์ของเรากับเบลล่าไหมไม่สิครับจะกระทบได้ยังไงครับหลายคนมองว่าเบลงอนเบลงอนอุ้ยมันงอนอะไรแล้วก็ไปดูสิก็ยังคุยกันปกติแต่ว่าที่เฮียแบบเม้นไปบ่อยช่วงนี้นี่ไม่ได้แบบว่าเป็นการงอนหรืออะไรใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับคือผมถ้าลองไปย้อนดูก็เกือบทุกภาพครับทุกภาพตั้งนานแล้วความสัมพันธ์ของเบลหลายคนก็มองว่าเป็นการตั้งใจสอนน้องหมายถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องที่ความสัมพันธ์ของเบลที่บอกว่าคนวางตัวยั
ไงให้เหมาะสมอ่ะส่วนนึงก็ต้องการว่าไม่หรอกครับผมว่าก็น่าจะเป็นมันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ปกตินะผมก็อาจจะมีคนแท็กมาก็นั่งฟังบ้างผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ในส่วนของน้องพูดก็ผมว่าก็ดีมากๆแล้วครับแล้วพี่ในส่วนของฟิปกับออกทริปกับน้องจริงๆถูกไหมครับโอ้ก็แล้วแต่นัดเลยครับก็ผมก็ไม่ได้ชวนแบบโดยตรงอะไรเงี้ยก็ได้ชวนนัดแล้วก็มัดมัดคนจะตั้งไหมครับจับติดใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นประเด็นอีกไปด้วยกันอีกมันก็ต้องมีบ้างแหละครับการจับหาข่าวมาคุยกันหรือว่าการเชื่อมโยงข่าวอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆกับทุกคนที่อยู่ในแสงสว่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับในส่วนตัวเวียสนิทกับน้องคิงคิงในระดับไหนคะก็ถ้าพูดโดยตรงก็คือก็สนิทผ่านนัดนี่แหละครับก็จะได้เจอเฉพาะที่เจอนัดนะครับแปลว่าในส่วนตัวคือไม่ได้มีการแบบนอกรอบมากไม่มีเลยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเนาะผมทำงานคือทำงานอะไรเงี้ยผมคงไม่คุยกับใครแบบหลายๆคนพร้อมกันหรือถ้าผมคุยจริงๆผมก็คงไม่มีชีวิตอยู่หรอกครับไปงานกันแล้วเดี๋ยวทำไมล่ะแฟนคลับของข้าผมเนี่ยเขาเป็นไงเฮ้ยเขาไม่ได้อะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแบบพี่ก็แบบทำงานเยอะพี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรครับแต่รู้บอกว่าน้องเคยเป็นน้องชอบเราเป็นแฟนคลับเรามาก่อนก็เล่าให้ฟังบ้างน้องเล่าให้ฟังครับว่าแบบโอ้โหแบบดูละครตั้งแต่เรื่องแรกแต่แบบปฐมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแก่จังแค่นั้นเองครับแต่คนที่บอกว่าน้องเขาพยายามเข้าหาพี่เวียมันพี่เวียรู้สึกยังไงผมคงก็โยงกันไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็วางตัวในของตัวเองที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างผมเองเนี่ยคือผมไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะแบบอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็คือข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าตอนแรกผมก็เป็นห่วงว่าแบบบางทีนัดเองเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าแบบเวลาเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งจริงพอได้คุยกันเขารู้ว่าอะไรคืออะไรครับผมแค่เป็นห่วงแบบคบกันมาตั้ง15ปีอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยถ้ามีข่าวแล้วเอ้ยอะไรเงี้ยแต่พอไปมาคือเขาก็รู้ครับว่าอะไรคืออะไรก็คุยกันแบบทุกวันอะไรเงี้ยเรียกว่าเฮียไม่เคยมีประวัติผมไม่มีประวัติด่างพร้อยใช่ไหมโอ้ยแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วปลูกต้นไม้ก็เหนื่อยแล้วอย่างนี้หลังจากคอมเมนต์ของแฟนคลับที่บอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เลิกยุ่งกับจริงๆแล้วจะเลิกติดตามผลงานผมเคยไปยุ่งอะครับผมว่าผมไม่เคยไปยุ่งแบบในแนวชู้สาวกับใครเลยนะครับผมเต็มที่ผมก็ทำงานแบบทั้งเอกก็ทำงานผมว่าเราอยู่ในวงการเนี่ยเราไม่ควรที่จะมีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับจะมีจะลงอะไรกับจริงๆต้องเว้นระยะอะไรอย่างเงี้ยไหมครับไม่ถึงจะลงอะไรอะครับเพราะคนชอบจับเอามาเชื่อมโยงกันว่าพี่เวียสื่อถึงนี้อย่างนี้คือฟังผมอะผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะลงอะไรที่คนไม่ชอบไลค์ด้วยพวกภาพธรรมชาติป่าเขาป่าเขาไม่ชอบไม่ชอบซิกแพคคุณเบลล่าชอบเคนนี่ลงรูปเบลล่าอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าแบบไม่ต้องมาแข่งเล่นไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครครับไม่เคยไปสั่งใครด้วยครับกับตัวชิงๆเขามีส่งข้อความมาขอโทษที่เวียส่วนตัวไหมครับที่เราเป็นข่าวก็จริงๆผ่านทางนัดนะครับเพราะนัดเขาก็จะคุยกับผมตลอดเพราะแบบได้ผมเป็นข้าวเลยขอโทษเด้อแรงเสียถือว่ามันก็ไม่มีอะไรครับเห็นว่าวันจันทร์เดี๋ยวออกงานกับน้องชิงๆไหมครับคุณดอไม่ทราบครับบ่ฮะบ่ทราบจ้ะก็สรุปก็คือเบลล่าที่หนูในใจไหมคะก็มีคนเดียวตั้งนานแล้วครับหลังจะฝ่ามรสุมแล้วแต่งเลยไหมคะอะไรนะฝ่ามรสุมแล้วแต่งได้ไหมคะโอ้ยมันก็ไม่ถึงขั้นมรสุมนะครับก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยหรือจะต้องเติมหวานหน่อยด้วยการแบบพาทริปหรือพาเบลล่าเข้าป่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการออกทริปเนี่ยเรามีกันตลอดอยู่แล้วคือเรื่องหวานไม่หวานเนี่ยเราเติมบ้างไม่เติมบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องมีตลอดด้วยความที่แหมเราก็นะเราก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงชอบหรือไม่ชอบอะไรเราก็ต้องพยายามแต่ด้วยความที่ช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่แบบผมก็จะมีทริปอยู่แล้วก็จะออกทริปก็มีชวนเข้าไปเราไปยุโรปกันรู้ได้ไงครับเอาไปทำวีซ่ามาแล้วจริงเหรอใช่มีคนเห็นว่าไปทำวีซ่าด้วยกันตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปจริงไหมเฮียคะก็ทำวีซ่าแล้วครับไปแน่นอนก็วีซ่าออกแล้วครับพี่เปียไม่ได้ไปขอแต่งกันที่นู่นเด้อโอ้คงยังครับคงยังแบบ7 ปีนะคะแบบเชื่อเรื่องอาถรรพ์อะไรไหมอ๋ออาถรรพ์นะครับ
อาถรรพ์เหรอว่ายากผมไม่รู้สินะรอดูกันละกันเพราะว่าอะไรนะใจเย็นถ้าแบบมันขึ้นมาแล้วแบบมันสวยนะเฮียได้บรรยากาศได้ภาพแบบมันอาจจะแบบบึ้มขึ้นมาในสมองเนี่ยนิดหน่อยไม่รู้ไปชอบบิวเนี่ยแต่สรุปว่าวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมจริงจริงไม่มีอะไรเลยครับผมฝากถึงฝากคนที่เสพข่าวแล้วก็มีคนแบบมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลอะไรจริงบ้างไม่จริงบ้างโยงกันไปมั่วไปหมดเลยครับก็จริงๆแล้วคือผมไม่ได้ห่วงแฟนคลับของผมแฟนคลับของตัวดาราที่เป็นข่าวทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้จักและเข้าใจนักแสดงที่เขาชื่นชอบแล้วก็รักนะครับแต่บางท่านบางคนที่เข้ามามีคอมเมนต์หรือมีอะไรบ้างเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่พอมีข่าวขึ้นมันก็เกิดความสนใจของคนทั่วๆไปบางคนอาจจะอ่านแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรจริงหรือเท็จสิ่งที่ตามมาก็คือนี่แหละก็คือการที่พวกพี่ๆเนี่ยก็จะต้องมาหาข่าวจากปากพวกผมซึ่งเพื่อให้ได้คำตอบเพื่อจะไปบอกกลุ่มคนที่เขาไม่ได้รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงโอเคนี่ครับก็เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นสมัยยุคก่อนที่ไม่ได้มีโซเชียลเนี่ยก็ต้องรอหลายวันนะฮะกว่าจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยครับก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรที่เป็นกระแสอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็แค่มองว่าตอนนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็ใครก็ตามที่มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นสื่อได้นะใครก็สามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้นั่นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าใครห้ามทำหรือไม่ทำอะไรก็ทำได้ครับก็อยู่ในขอบเขตละกันแล้วก็อย่าให้มันเดือดร้อนผู้อื่นหรือว่าเดือดร้อนตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่สนุกในอนาคตนะฮะผมว่าเราทำให้โลกโซเชียลในอนาคตเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สังคมดีกว่านะครับผมโอเคค่ะขอบคุณเยอะค่ะมือเป็นเกลือสรุปก็คือเบลล่าชอบที่สุดไม่มีอะไรเลยนะคือช่วงนี้การแชร์แต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศจะมาไหมหรือเปล่าอะไรนะ